ดวลจุดโทษชี้ขาดยังไงก็คือชนะแล้วก็เป็นแชมป์ครับคราวนี้จากแวดวงฟุตบอลที่ต่างประเทศเรามากันที่การแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นครับแน่นอนแข่งกันอยู่ที่ประเทศไทยของเรานะครับเพราะเราเป็นเจ้าภาพจากการแข่งรายการนี้มาถึงตรงนี้ครับนักแบดมินตันไทยของเราเนี่ยผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้2ประเภทแล้วนะครับเรามาดูการแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับหนึ่งในรายการสะสมคะแนนไปโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในปี2024หรือปีหน้าเทียนนี่เป็นคู่ผสมครับรอบก่อนรองชนะเลิศเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับทรัพย์สรีแต้รัตนชัยบาสกับปอป้อครับคู่มือ2ของโลกเอาชนะโรบินทับลิงกับเซเลน่าเพียกคู่มือ13ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ได้2เกมรวดครับ 21-16 และ 21-12 คู่ของบาสกับปอป้อก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเตรียมที่จะไปเจอคู่หูของเดนมาร์กในวันพรุ่งนี้ครับส่วนในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศในวันนี้เช่นกันครับคู่พี่น้องเบญญาภาและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่ของญี่ปุ่นครับรินอิวานากะกับคีเอะนาคานิชิได้2เกมรวดสวยหรูเลยนะครับเกมแรกนี่21-17เกม2ขาดลอยครับ21-7เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการจากเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เช่นกันส่วนหญิงคู่ครับไทยเราอีก1คู่จงกรพันธ์กิติธารกูลกับรวินดาประจงใจก็ยังมีลุ้นเพราะว่าจะลงแข่งในรอบก่อนรองชนะเลิศในค่ำวันนี้ครับส่วนหญิงเดี่ยวครับรอบ8คนสุดท้ายน่าเสียดายนะครับน้องหมิวพรประวีช่อชูวงที่หันหน้ามาในจอภาพนี้นะครับมือวางอันดับ8ครับแพ้เหอปิงเจียวคู่แข่งมือวางอันดับ3จากจีน2เกมรวดครับ10-21และ19-21เกม2นี่แพ้น่าเสียดายสุดๆครับก็ทำให้ตกรอบไปส่วนชายเดี่ยวครับค่ำนี้ก็ยังมีลุ้นนะครับที่วิวกลวุฒิวิทิศสารครับจะลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายของประเภทชายเดี่ยวครับจากแบดมินตันในบ้านเราครับ